คนพิการเนี่ยเวลาที่จะเรียก PA เขาต้องมีข้ออย่างไรบ้างคะที่ว่าถึงจะเรียกใช้บริการ PA ได้อย่างเขาเกิดเขาไม่มีคนดูแลเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนดูแลส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีคนดูแลก็เขาจะประสานกับอะไรผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประธานชุมชนนั้นหรือแม้แต่อสม.ที่เขารู้จักนะครับทำไมถึงเพราะว่าโดยปกติแล้ว PA เราไม่ได้ดูแลเขาทั้งวันอยู่แล้วครับผมดูเคสละ2ชั่วโมงก็คือต้องประสานกับทางบ้านด้วยใช่มั้ยคะอืมแต่ผมคิดว่ายังมีอีกหลายเคสให้คนพิการที่ไม่สามารถจะติดต่อประสานงานกับตำรวจงานที่เกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่แล้วศูนย์เองอ่ะมักจะลงพื้นที่การทำงานของทุกอย่างเข้าไปหาเคสเลยคุณผู้ชมคะสำหรับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระที่ทางพี่เสน่ห์พูดถึงก็คือศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งภารกิจหนึ่งที่ทางศูนย์ AL นนท์ได้ทำเป็นประจำก็คือการออกเยี่ยมผู้พิการที่อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าไร้พลังอำนาจที่จะกระทำหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆมาเป็นผู้ที่มั่นใจที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบกับชีวิตได้ด้วยตนเองค่ะและในขณะเดียวกันหากคนพิการคนไหนที่ต้องการผู้ช่วยคนพิการทางศูนย์ AL นนท์ก็จะเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ช่วยคนพิการมาดูแลให้ค่ะก็พอดีว่าแม่ก็เป็นคนพิการเหมือนกันแม่ก็ได้รับบริการจากทางศูนย์คนพิการเหมือนกันก็เลยรู้จักทางแม่ก็เลยติดต่อกับพี่ดีซึ่งเป็น PA โคก็ได้แนะนำให้มาเป็น PA ก็คือคิดเหมือนกับว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่าแม่เราก็พิการเหมือนกันแล้วถึงเราไปเจอใครที่พิการมันก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นเหมือนกับคนในครอบครัวของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่ค่อนข้างลำบากครับคือจะทำอะไรเองไม่ได้เลยก็พอเข้าไปเป็นสมาชิกศูนย์ใหม่ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ผู้ช่วยจนเริ่มได้ผู้ช่วยมันรู้สึกว่ามันอิสระมากขึ้นเราคือผู้ช่วยหรือ PA เนี่ยเขาทำตามความต้องการของคนพิการกิจวัตรประจำวันคือทั่วไปที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำเราอยากไปไหนเราก็ได้ไปนะฮะใช่ครับก็พี่เอทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีตามที่อบรมมาทุกคนนะครับดีมากเลยค่ะทำให้แม่นี่มีเวลามากขึ้นสะดวกสบายน้องก็สะอาดสะอ้านการดูแลอารมณ์ก็ดีจำใสแม่ก็ไม่เครียดเมื่อก่อนนี่โอ้เครียดแบบหาทางออกไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะทั้งแบบเขามีความคิดดีคิดแบบเขากล้าพูดกล้าแสดงออกคือเขาได้ออกไปแบบพบปะเพื่อนฝูงเวลามีประชุมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาน้องไปหัวหน้าก็จะมารับบางทีก็ให้รถเทศบาลมารับไปการมาช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะคือเราต้องมีใจใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีใจเราทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราถ้าบางครั้งเราก็เบื่อนะแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่มาเนี่ยคนพิการเขาก็ต้องรอเราใช่ไหมถ้าเราไม่ไปทำแล้วเขาจะทำไงเขาก็ออกไม่ได้เราก็ต้องคิดถึงข้อนี้ไงเราก็ถึงทิ้งไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทำตลอดเนี่ยทำจนกว่าจะทำไม่ไหวเขาก็คือภูมิใจว่าเราอยากให้คนพิการเนี่ยเก่งมีความรู้อะไรเงี้ยคือช่วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้เขาก็ขายหวยแล้วนะก่อนนี้เขาไม่ได้ขายนะวันนี้เขาเพิ่งขายเนี่ยวันนี้แม่เขาบอกว่าไม่ได้ทำขนมก็จะพาไปขายเดี๋ยวออกไปขายแล้วเนี่ยเพราะมันวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาจะขายให้หมด
อยากให้มีมากกว่านี้จะเป็นไงฮะเป็นยังไงคะอยากยังไงบ้างอะอย่างเช่นของศูนย์นนท์เนี่ยบางครั้งบางช่วงพี่เอก็ไม่พอกับคนพิการค่ะครับอย่างปกติผมจะดูปกติก็จะดูตามปกติตามกิจวัตรแต่บางเคสเขาต้องการจะไปหาหมอพาไปทำภารกิจส่วนตัวข้างนอกก็หาพี่เอไม่ได้ถามว่าใครอยากทำคนไทยเองก็ไม่ได้อยากทำอาชีพนี้พี่ก็บอกอย่างที่ประชุมตรงๆนะคะไม่ว่าอาชีพแม่บ้านอาชีพรอพอว่าอาชีพผู้ดูแลคนพิการหรือรวมถึงผู้ช่วยคนพิการก็หาคนที่ทำงานด้านนี้ลำบากมากนะคะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่แล้วจากสถิติของเรคคอร์ดของกทมเนี่ยก็บอกว่ามีคนพิการที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่อย่างพี่นะคะเฉพาะในกทมเนี่ยประมาณเกือบ 50,000 คนแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็มี PA ที่จดแจ้งแล้วพร้อมให้บริการวิการเนี่ย369คนนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยวิการที่สังกัดหน่วยงานของรัฐนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดก็ความต้องการเยอะครับคือเนื่องจากว่าทางศูนย์เนี่ยทำงานเรื่องนี้มา 7-8 ปีแล้วนะครับทำก่อนที่จะมีกฎหมายนะครับและเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้แล้วก็ให้บริการเรื่องผู้ช่วยของกรุงเทพมหานครอันนี้ยังไม่มี PA เลยปัจจุบันยังไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมคะการมีผู้ช่วยคนพิการเป็นสิทธิ์ของคนพิการที่จะสามารถมีได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยล่ะค่ะเพราะเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐได้จัดให้กับคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ค่ะและเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่คนพิการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าสภาพร่างกายจะมีข้อจำกัดเพียงใดก็ตามค่ะซึ่งการมีผู้ช่วยคนพิการก็ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันของคนพิการเท่านั้นนะคะพวกเขายังทำให้คนพิการนั้นสามารถออกสู่สังคมได้ไม่ถูกเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวคนพิการเองและก็ครอบครัวค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้คนพิการสามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันและการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วๆไปค่ะ